วันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เขียนโปรแกรมเรื่องของการสลับชุดตัวละครจำได้ไหมนกของเรานะคะมีการขยับขยับได้แล้วขยับแบบสมจริงสมจังเลยนะอย่างเช่นถ้าใครเป็นนกก็จะเป็นบินบินบินใช่ไหมทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าจำได้คราวที่แล้วมีคนถามคุณหญิงว่าโหคุณหญิงทำไมสคริปต์มันยาวมากเลยเราสามารถไปใช้บล็อกคำสั่งรีพีทได้ไหมมีคนถามคุณหญิงว่าใช้รีพีทแทนได้ไหมนะคะทีนี้บางคนเนี่ยที่อาจจะไม่เคยได้เล่นโปรแกรมมาก่อนอาจจะไม่รู้จักว่ารีพีทคืออะไรนะแต่วันนี้เราจะมาใช้บล็อกที่เพื่อนพูดถึงนี่แหละนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆทำตามครูหญิงนะเดี๋ยวทำตามคำสั่งที่ขึ้นมานะทุกคนปฏิบัติต่อไปนะอยู่ที่ที่ทำงานของแม่นะครับเฮ้ยตบเบาๆตบเบาๆไงไม่ได้ตบแรงอ่ะทีนี้เด็กดูคำสั่งครูหญิงคำสั่งที่ครูหญิงให้เด็กทำคืออะไรคะก็คือตบม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 ือใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูหญิงสามารถเขียนคำสั่งนี้ให้มันสั้นกว่านี้ได้ไหมได้ไหมคะแทนที่ครูหญิงจะพูดว่าเอาเด็กๆทุกคนคะตบมือ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 ใช่นะคะเมื่อกี้เขมบอกแล้วว่าเราสามารถสั่งครูหญิงไม่ต้องพูดซ้ำๆหลายๆรอบก็ได้ถูกปะแทนที่ครูหญิงจะพูดว่าเด็กๆคะทุกคนตบมือ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 ใช่ไหมครูหญิงก็เปลี่ยนเหมือนที่เข็มบอกคือเอานักเรียนคะตบมือ4ครั้งแค่นี้เองเห็นป่ะเพราะฉะนั้นสังเกตคำสั่งถ้าเราสามารถสั่งให้สั้นลงเนี่ยเราก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นโปรแกรมนะคะสแคดก็สามารถเขียนคำสั่งให้สั้นลงได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะต้องมาเรียนรู้บล็อกคำสั่งเพิ่มนะคะนี่สามารถสั่งให้เป็นแท็กจากที่จะต้องพูดว่าตบมือ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 เปลี่ยนเป็นตบมือ4ครั้งเลยก็ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะก็คืออยู่ในหนังสือหน้า45ค่ะเด็กๆเปิดตามเลยการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำตอนนี้เราเปิดมาได้แล้วเรียบร้อยนะคะหนังสือหน้านี้นะ45เรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นการคราวที่แล้วเนี่ยที่เด็กได้เรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบให้มันเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องใช่ไหมปกติก็คือถ้าเคลื่อนไหวก็คือใช้บล็อก move ใช่ไหมและคราวที่แล้วครูหญิงก็สอนเรื่องของบล็อก neck costume เพื่อให้ตัวละครเรามีการเขาเรียกเปลี่ยนท่าทางจะได้สมจริงสมจังนกก็บินถ้าเป็นตัวละครเดินก็เดินขยับขาได้นะคะซึ่งกว่าเราจะให้ตัวละครเนี่ยเดินจากมุมซ้ายไปมุมขวาเนี่ยโอ้โหต้องใช้คำสั่งเน็กคอสตูมคำสั่งมูฟคำสั่งเวฟ3อันเนี้ยซ้ำๆกันตั้งหลายรอบเห็นไหมคะถ้าจำได้เดี๋ยวตอนเด็กเปิดโปรแกรมเก่าขึ้นมานะจะเห็นว่าโอ้โหตอนเนี้ยโปรแกรมคุณหญิงเนี่ยยาวมากเพราะคุณหญิงต้องเขียนตั้ง10ครั้งเนี่ยนะคะต้องเขียนคำสั่งเนี้ย10รอบเพื่อที่ว่าให้ตัวละครบินนกบินจากซ้ายไปขวาได้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันสั้นลงเหมือนเมื่อกี้ที่คุณหญิงบอกว่าตบมือ4ครั้งแทนก็คือมันมีคำสั่งนี้ค่ะนี่คำสั่งที่เรียกว่า repeat นี่นะเห็นเปล่าคำสั่ง repeat จะทำให้ชุดคำสั่งของเราเนี่ยสั้นลงได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า forever นะคะ repeat กับ forever ต่างกันตรงไหนเดี๋ยวคุณหญิงจะอธิบายอีกรอบหนึ่งแต่มันสามารถทำให้คำสั่งเนี่ยมันซ้ำวนซ้ำได้นะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมสังเกตเห็นไหมคะชุดคำสั่งของเราจริงๆไม่ได้สั้นอย่างนี้หรอกเนาะยาวกว่านี้อีกใช่ไหมคะยาวเป็นรถไฟเลยแต่สังเกตว่าเราจะใช้คำสั่ง repeat ได้นะคะเราต้องดูก่อนว่าคำสั่งนั้นๆเนี่ยมันมีการซ้ำกันจริงๆไหมอย่างเช่นถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคำสั่ง neck costume move 20 step แล้วก็ weight 0.5
นะคะถือว่าเป็น1ชุดคำสั่งเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ไปในคอสตูมอีกแล้วมูฟ20สเต็ปอีกแล้วเวส 0.5 อีกแล้วแล้วก็ไปเน็กคอสตูมอีกแล้วมูฟ20สเต็ปอีกแล้วเวส 0.5 อีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอันเนี้ย3บล็อกเนี่ยถือว่าเป็น1ชุดคำสั่งดังนั้นเนี่ยชุดคำสั่งเนี่ยมันถูกซ้ำกันทั้งหมด3รอบดังนั้นถ้าเราใช้บล็อกรีพีทเข้ามาช่วยนะคะเราก็แค่เอาไอ้ Next Costume เอา Move เอา Wait 3อันนี้นะอยู่ภายใต้บล็อกรีพีทแล้วเราก็กำหนดให้เขาว่าจะซ้ำกี่รอบล่ะจ๊ะจะทำ3อันนี้ซ้ำกี่รอบล่ะจ๊ะโอเคก็ซ้ำ3รอบไงก็ใส่เลข3ลงไปแค่นี้เองก็การทำงานของ2ชุดคำสั่งนี้2โปรแกรมนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวคุณหญิงจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปทำโปรแกรมจริงๆกันก่อนนะโอเคก่อนอื่นเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะอ่ะทุกคนเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมานะจ๊ะพิมพ์ตรงช่องด้านบนนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณหญิงพิมพ์ข้างล่างให้ดูแล้วกันนะคะพิมพ์ Scratch SCR A T C H นะใครจำได้เข้าเลย .M I T .E D U พิมพ์แค่นี้พอค่ะเข้าได้เข้าได้เลย Enter ก็จะเข้าไปสู่หน้าจอหรือว่าหน้าต่างของโปรแกรม Scratch เด็กๆคะตอนนี้ยังมีจ้ายังมีใครที่เข้าโปรแกรมไม่ได้มีไหมมีไหมคะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวบอกครูหญิงมาเลยลูกครูหญิงจะได้ช่วยว่าทำไมถึงเข้าไม่ได้มีไหมคะยังมีไหมไม่มีนะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆ เข้าได้ทุกคนนะทุกคนสามารถเปิดโปรแกรม Scratch ออนไลน์ได้นะคะโอเคอ่ะถ้างั้นแสดงว่าได้แล้วนะครูอ่านหน้าจอแบบนี้เหรอคะใช่แล้วจ้ะอ่ะสแครทไงไมหลินถูกต้องโอเคอ๋อไมหลินคราวที่แล้วอ่ะที่ไมหลินกดคลิกขวาไม่ได้อ่ะได้ยังตกลงได้ยังได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าไมแสดงว่าไมหลินไปกดตรงทัชแพดไม่ถูกตำแหน่งถูกป่ะตรงทัชแพดอ่ะไอตรงที่แป้นๆที่เราเลื่อนๆของโน้ตบุ๊กอ่ะเราจะต้องกดให้มันอยู่ข้างล่างๆหน่อยนะต้องให้โดนตำแหน่งอ่ะมันก็คือกดได้นะคะโอเคแสดงว่าได้แล้วนะทีนี้ตอนนี้เราเข้าโปรแกรม Scratch ได้แล้วนะคะเราก็เข้าไปค่ะที่ Create เหมือนเดิมนี่ Create นะโอเคได้แล้วนะคะพอเราเข้ามาที่หน้านี้เด็กๆเข้ามาให้ได้หน้านี้ก่อนลูกถ้าเด็กสามารถใช้งานโปรแกรมในระหว่างที่คุณหญิงสอนน่ะก็คือทำไปพร้อมๆกันได้อ่ะก็ดีนะคะเพราะว่าเกิดเด็กๆทำเนี่ยเพราะว่าอะไรวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นวิชาปฏิบัติถูกต้องวิชาปฏิบัติเนี่ยมันต้องจ้ามันต้องทำไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กๆแค่ฟังอย่างเดียวอ่ะแล้วเด็กๆคือตอนฟังอ่ะมันอาจจะแบบเข้าใจเข้าใจแต่พอตอนไปทำจริงอ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานะคะคือบางทีเราอาจจะแบบกดไม่ถูกไม่ตรงกับที่ครูหญิงบอกอะไรเงี้ยหน้าจอมันก็ออกอาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพยายามทำได้ในระหว่างที่สอนก็ทำแต่บางคนก็ทำไม่ได้จริงๆอันนี้ครูหญิงเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุปกรณ์ตัวเดียวก็คือใช้เรียนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยจะสลับไปเปิดโปรแกรมมันก็ยุ่งยากใช่ไหมมันต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบางทีงงเพราะฉะนั้นถ้าใครทำไม่ได้นะคะก็อันนี้คือถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่เป็นไรก็ไปทำหลังจากที่สอนนะคะแล้วถ้าเกิดลองทำดูแล้วติดปัญหาตรงไหนก็ถามนะคะเพราะว่าบางครั้งอะครูหญิงรู้ว่ามันเกิดปัญหาจริงๆมันนิดเดียวนะคะก็คืออาจจะแค่แบบว่ากดเข้าไปไม่ตรงกับที่คุณครูบอกอะไรเงี้ยมันก็เลยได้หน้าจอไม่เหมือนกันนะโอเคทีนี้ตอนนี้ทุกคนเปิดได้แล้วนะเข้ามาที่โปรแกรมแล้วจากนั้นเราไปเปิดไฟล์อุ้ยตายแน่ยังมีคนเปิดไม่ได้แน่ๆครูหญิงว่าเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไฟล์ที่เราทำไว้คราวที่แล้วขึ้นมาดูไปพร้อมๆกันก่อนนะไปที่เมนูไฟล์นะคะหนูทำเป็นครับจ้าใครทำเป็นทำเลยลูกเด็กๆอย่าสับสนอันนี้คือข้อควรระวังเพราะส่วนใหญ่ที่ครูหญิงเจอนะเด็กๆจะสับสนตรงที่ว่า
ถ้าเราจะเปิดงานเราต้องเลือกคำสั่งนี้ค่ะ load from your computer แต่ถ้าเราจะเซฟไฟล์เก็บมันไปในเครื่องเราทำเสร็จเราจะเซฟเราต้องกดเซฟแต่ถ้าเราจะเปิดเราต้องโหลดนะคะเราต้องโหลดนะโอเคเดี๋ยวคุณหญิงขอเปลี่ยนหน้าจอเป็นเต็มจอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กไม่เห็นโฟลเดอร์แล้วผู้หญิงจะย่อหน้าจอเด็กๆด้วยนะดูนะตั้งใจดูนะจะได้เห็นใหญ่ๆนะก็คือเราจะทำการเปิดไฟล์ที่เราทำไว้คราวที่แล้วนะนกของผู้หญิงต้องกลับมาไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะ load from your computer จากนั้นมันก็จะเปิดถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โน้ตบุ๊กนะคะมันก็จะกระเด้งมาที่หน้านี้เลยนี่ก็คือจะกระเด้งมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่องเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าของใครไม่มานะถ้าสมมติใครไม่มาที่นี่ก็ให้เด็กๆดูตรงด้านฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะไปหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลด D O W N L A เอ้ย L O A D S ดาวน์โหลดนะกดลงไปเสร็จแล้วก็ไปหาไฟล์ค่ะครูหญิงเคยแนะนำแล้วไงว่าต้องดูที่วันที่นะคะไฟล์ของโปรแกรมสแคร์ก็คือไฟล์นามสกุล .sb3 ถ้าเด็กๆไม่ได้เปลี่ยนชื่อเหมือนที่ครูหญิงเปลี่ยนเด็กก็แค่ไปสังเกตละกันว่าไฟล์ไหนที่มันนามสกุล .sb3 แล้วก็เป็นไฟล์คราวที่แล้วเราเรียนวันที่31เดือน8ก็ไปหาไฟล์วันที่31เดือน8ให้เจอแค่นั้นเองนะคะแล้วก็คลิกแล้วก็ open เลยนะแค่นี้เราก็จะได้น้องนกของเรานี่มาแล้วเห็นไหมโอเคทำได้ไหมไปลองถามดูนะแต่ถ้าเปิดแล้วมันไม่ยอมเซฟอะมันไม่ยอมเซฟไม้ละโอเคเดี๋ยวใครที่เปิดได้ไปเปิดนะคะเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เดี๋ยวผู้หญิงจะช่วยทีละคนเขาได้วันเชื่อเลยนะแต่หนึ่งข้อไม่ได้อะอะไรนะคะมันไม่เชื่อเลยขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้แล้วก็เลขชื่ออะไรคืออะไรกูยังงงเอาใหม่ถามใหม่ดิเลขชื่อคืออะไรชื่อหนูว่าอาร์ตี้หมายถึงชื่อที่เซฟอ่ะอ๋อชื่อที่เซฟอ่ะมันแล้วแต่ลูกของครูหญิงอ่ะครูหญิงเปลี่ยนชื่อไงจำได้เปล่าที่ครูหญิงสอนเปลี่ยนชื่อคราวที่แล้วไปแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปสนใจที่ชื่อครูหญิงบอกแล้วไงให้ไปดูไฟล์ที่มันนามสกุล .svt ซึ่งในเครื่องเด็กๆอ่ะมีไม่เยอะหรอกมีนิดเดียวนะไฟล์เพราะว่านามสกุลไฟล์มันจะไม่เหมือนอันเชื่อของครูหญิงเหมือนว่าเกมอ่ะเห็นเนี้ยทำไมอ่ะครูเปิดหน้าจอไว้อยู่อ่ะแล้วยังไงอ่ะคืออะไรหนูเปิดไม่ได้หนูเปิดไม่ได้แล้วหนูทำเหมือนที่ครูหญิงทำปะล่ะทำยังไม่ใช่ทำหรือยังไปไฟล์โหลดยังไม่เพราะว่าเครื่องหนูใช้อีกเครื่องนึงเอ้าเราก็ต้องไปเครื่องไปเปิดในเครื่องที่ทำเซฟไว้คราวที่แล้วสิเครื่องนั้นหนูใช้ไม่ได้เอ้าเหรอเอ้าแล้วไฟล์มันอยู่ไหนไฟล์มันอยู่ในเครื่องนั้นถ้าไฟล์มันอยู่ในเครื่องนั้นแล้วเราจะมาเปิดเครื่องใหม่ได้ยังไงอะใช่ไหมเราก็ต้องไปเปิดเครื่องที่มีไฟล์เดิมมีปัญหาหน่อยเอ้าเหรอแล้วกลับไปใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมได้ถ้ากลับไปใช้ไม่ได้แล้วต้องทำยังไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ากลับไปใช้แล้วไม่ได้ต้องทำใหม่จ้ะทำยังไงทำยังไงก็คือไปใส่พื้นหลังมา1อันนะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวคุณหญิงถามเพื่อนบางคนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเขาจะเปิดไฟล์งานไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคมีใครยังเปิดไม่ได้อีกไหมยังเปิดงานเก่าที่เราทำไว้คราวที่แล้วเนี่ยที่มีสคริปต์ยาวๆแบบเนี้ยไม่ได้มีไหมหนูข้อเดียวครับครับมีเปล่าคนอื่นๆเปิดได้ไหมคะได้ไหมเปิดงานได้หรอตอนนี้ทุกคนเปิดงานได้ใช่ไหมครับได้ค่ะ
ได้นะไม่มีใครมีปัญหาในการเปิดเลยนะหนูมันตอนนั้นมันไม่ยอมเซฟมันไม่ยอมเซฟคืออะไรมันไม่มีหรอกโปรแกรมไม่ยอมเซฟอ่ะเราได้กดเซฟหรือเปล่าเฮ้อคราวที่แล้วครูหญิงจำได้ครูหญิงสอนโน้ตตอนหลังจากสอนเสร็จแล้วด้วยซ้ำไม่ใช่หรอว่าใช้ในโทรศัพท์ทำยังไงใช่เปล่าถ้าใครใช้ในโทรศัพท์อ่ะเราต้องกดอย่างนี้ลูกอ้าวเดี๋ยวครูหญิงทำให้ดูนะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ครูหญิงไม่อยากต่อโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าเปิดสองหลายๆอุปกรณ์แล้วมันจะเครื่องมันจะดีเลย์อ่ะเครื่องมันจะกระตุกกระตุกกระตุกแล้วโทรศัพท์ครูหญิงไปไหนวะแป๊บนึงนะขออนุญาตหาโทรศัพท์ไม่เจออ่ะเดี๋ยวครูหญิงต่อโทรศัพท์ให้ดูโน้ตไม่ทำให้ดูแล้วนะหลายรอบแล้วนะตอนเปิดโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าพอครูหญิงพอครูหญิงล็อกคอมแล้วครูหญิงล็อกโทรศัพท์ไปด้วยในเวลาเดียวกันน่ะมันจะช้ามากเลยเครื่องเดี๋ยวนะขอเข้าแป๊บสักครู่หนูไม่ได้ใช้โทรศัพท์หนูใช้คอมพิวเตอร์เออถ้าใช้คอมพิวเตอร์ก็ทำเหมือนเมื่อกี้ไงวิธีเมื่อกี้ที่สอนอ่ะแต่ที่แล้วหนูลืมไปสิเอ้าแล้วลืมเซฟงานแล้วผู้หญิงจะช่วยยังไงล่ะตายแล้วก็ทำงานต้องเซฟไงก็ผู้หญิงเตือนแล้วใช่ไหมล่ะว่าโปรแกรมเราอ่ะมันต้องใช้หลายๆครั้งเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ให้เด็กๆทำเยอะใช่ไหมเราทำกันแค่วันละนิดเดียวเองใช่ป่ะวันแรกผู้หญิงให้ใส่รูปภาพวันที่สองผู้หญิงให้เขียนสคริปต์มูฟอีกวันนึงให้เขียนเพิ่มเราเพิ่มกันทีละนิดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเซฟงานนะคะเพราะถ้าเด็กไม่เซฟงานเด็กๆหางานเก่าไม่เจอเราต้องมาเสียเวลาทำใหม่ทุกครั้งเนี่ยโอ้โหผู้หญิงบอกเลยไม่มีทางเสร็จหนูเซฟไม่หลายอันมากครับเออดูวันที่ยิ่งถ้าใครเซฟหลายไฟล์อ่ะจริงๆผู้หญิงก็ว่ามันก็โอเคก็ดีแต่จะมีข้อเสียตรงไหนตรงที่ว่าเด็กๆจะงงเด็กๆจะสับสนเองว่าไฟล์ไหนมันคือไฟล์ที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วให้สังเกตที่ไหนให้สังเกตที่นามสกุลไฟล์โปรแกรมสแคทนามสกุลมันคือจุด SB3 นะคะไฟล์มันจะแล้วในเครื่องเราอ่ะครูหญิงเชื่อว่าไม่ค่อยมีไฟล์นามสกุลนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมสแคทกันบ่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วแล้วก็ดูที่วันที่อีกอย่างนึงดูที่วันที่นะเราเรียนกันคราวที่แล้ววันที่เท่าไหร่ถ้าเด็กๆไม่มีการมาเปิดงานมาทำซ้ำนะก็คือเป็นไฟล์ของอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าครูหญิงให้เด็กๆทำจบไว้ในคาบแล้วถูกปะเออเด็กๆไม่ได้เปิดงานมาแก้แล้วเพราะฉะนั้นไฟล์ล่าสุดที่เราทำมันต้องเป็นไฟล์ของวันที่31 เดือน 8แค่นั้นเองก็ดูวันที่กับดูนามสกุลไฟล์ชื่อไฟล์เด็กๆไม่ได้ตั้งเหมือนครูหญิงไม่เป็นไรชื่อไฟล์ไม่มีผลนะคะดูที่นามสกุลกับวันที่ของไฟล์ก็พอโอเคอ่ะตกลงโน้ตได้ไหมเนี่ยเพราะว่าครูหญิงต่อโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวตอนท้ายๆได้แล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนได้เปิดได้แล้วนะได้ตั้งแต่ตอนที่หนูเข้ามาครับอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกไม่ได้เอาบอกตรงไหนว่าไม่ได้โอเคๆๆได้ๆๆไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนท้ายๆคาบเดี๋ยวตอนท้ายๆคาบครูหญิงจะทำให้ดูในโทรศัพท์อีกรอบนึงละกันนะคะโอเคเพราะว่าครูหญิงต่อโทรศัพท์ไม่ขึ้นเพราะว่าเน็ตมันน่าจะไม่ดีเลย์นิดนึงจ๊ะคือว่าที่หนูหายไป10กว่าวันที่หนูไปอยู่โรงพยาบาลจ้ะผู้หญิงรู้มีงานอะไรที่หนูค้างหรือเปล่าได้ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท้ายคาบนะลูกนะเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูหญิงจะแนะนำให้เนาะว่าต้องไปทำอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปก่อนนะโอเคจ้ะอ่ะทีนี้ตอนนี้นะตอนนี้เราถ้าเด็กๆเปิดงานแสดงว่าตอนนี้ครูหญิงเข้าใจถูกไหมว่าเด็กๆเปิดงานได้ครบทุกคนทุกคนเปิดงานมาแล้วจะได้หน้าแบบนี้นะครูหญิงกดธงเขียวให้ดู1รอบปึ๊บพึบพับพึบพับพึบพับนกเราจะบินใช่ไหมบินจากซ้ายไปขวา
เรียบร้อยอะไรล่ะทีนี้เด็กสังเกตว่านกครูหญิงบินเรียบร้อยแต่ว่าดูสคริปต์ดูสคริปต์โปรแกรมครูหญิงโอ้โหยาวได้อีกอ่ะยาวมากยาวมากยาวเป็นล้านๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเขียนโปรแกรมให้สั้นลงเมื่อกี้ใช่ป่ะที่ครูหญิงอธิบายไปแล้วนะคะเราใช้บล็อกที่ชื่อว่า repeat เข้ามาช่วยครูหญิงเอามาใส่เลยอยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มบล็อก control นะคะนี่นะกลุ่มนี้นะกลุ่มบล็อก control สีส้มๆแล้วก็ไปเอา repeat มาใส่ repeat อย่างนี้นะลากมันมาวางข้างๆก่อนเมื่อกี้ครูหญิงบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะเอา repeat มาใส่เราต้องดูก่อนว่าชุดคำสั่งของเราเนี่ยมันมีคำสั่งไหนบ้างที่มันซ้ำๆกันถ้าครูหญิงดูของครูหญิงนะครูหญิงซูมให้เห็นชัดๆซูมอ้าวเลยบล็อก repeat หายไปเลยเดี๋ยวนะเอามาใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆกันนะจ๊ะจะได้มองเห็นจ้ะตอนนี้สังเกตเห็นไหมคะบล็อกที่มันซ้ำกันก็คือเนี่ยเวนกินแฟกคิกใช่ไหมอันแรกของผู้หญิงอันที่สองคือ go to นะอันที่สามคือ next costume อันที่สี่คือ move 30 step อันที่ห้าคือ waist 0.5 จากนั้นอุ๊ยมาเจอ next costume อีกแล้วอุ๊ยเจอ move อีกแล้วอุ๊ยเจอ waist อีกแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่านี่ดึงออกมาเลยนะจ๊ะดึงอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่แสดงว่าชุดคำสั่งเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันซ้ำนี่มันก็ซ้ำนี่มันก็ซ้ำเพราะฉะนั้นไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยค่ะเอาไปทิ้งได้เลยนะแต่ก่อนจะไปทิ้งดูก่อนว่ามันซ้ำกี่รอบนับเอาครูหญิงใช้วิธีนับจาก Next Costume ละกันNext Costume ครั้งที่1 2 3 4 5เลื่อนหน่อย5แล้วนะ6 7 8 9 10แสดงว่าครูหญิงมีชุดคำสั่งนี้10รอบดังนั้นครูหญิงก็ไปแก้เลขตรงนี้นะคะอุ๊ยมันพอดี10ทำไมหนูเห็นน้องหมาอยู่ตรงนี้น้องหมาไหนอ่ะน้องหมาอะไรเหรอฮะมีน้องหมาด้วยเหรออะไรล่ะครูหญิงงงอย่าหลอกดิครูหญิงก็ไปใส่รีพีทนะคะเด็กๆจะกี่รอบของเด็กอาจจะไม่ใช่10รอบเหมือนครูหญิงอาจจะมากกว่าน้อยกว่าก็ไปนับของตัวเองนะคะของครูหญิง10รอบพอดีครูหญิงก็เขียน10พิมพ์เลข10ลงไปเสร็จแล้วไอ้ที่เหลือทิ้งไปเลยจ้ะว้ายเสียดายโอ้ลากไปว้ายทิ้งไปเลยเพราะเรามีแชร์แล้วนะจ๊ะเราก็เอาไอ้3รอบที่มันซ้ำๆกันเนี่ยเอามาใส่ไว้ข้างในรีพีทแบบนี้นี่แล้วเราก็เอาไปต่อได้เลยสั้นลงไหมสั้นมากเขียนทำไมคราวที่แล้วยาวยาวทีนี้เราลองกดธงเขียวดูว่านกยังบินจากซ้ายมาขวาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าปึ๊บเรียบร้อยแล้วดีใจทำโอเคทำของตัวเองไปปรับสคริปต์ตัวเองให้สั้นลงทำแบบผู้หญิงทำเลยจ้ะโอเคค่ะเด็กๆดูดีๆนะดูดีๆนะอย่าไปทิ้งผิดนะแล้วลองเทสโดยการกดธงเขียวด้วยว่านกหรือว่าตัวละครของเด็กๆมันสามารถเดินจากซ้ายไปขวาได้จริงๆหรือเปล่าผมไม่ใช้ธงเขียวค่ะผมใช้เวนใช่กดตรงนี้ก็ได้ที่เพื่อนบอกกดตรงนี้ก็ได้ไม่กดตรงนี้กดตรงไหนก็ได้ผลเท่ากันโอเคเดี๋ยวครูหญิงขอไปแอบดูงานก่อนถ้าเกิดผมจะทำรีพีทมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันครับอ้าวทำไมไม่เหมือนน่ะนี่ใช่แบบนี้ไหมมันเคลื่อนที่ครับมันเคลื่อนที่ยังไงอะเข็มก็คือผมไปปรับแกนทุกอันที่เป็นบล็อกคำสั่งนะไปปรับแกนทุกอันเลยอย่างเงี้ยเหรอให้มันแบบเคลื่อนที่แบบซิกแซกอย่างเงี้ยเหรอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วปรับแกนทำไมอ่ะเข็มคือมันปรับตั้งแต่แรกเลยได้นะครับโอเ
อ่ะคุณหญิงทำให้ดูนะไม่รู้ว่าใช่อันที่เข็มทำหรือเปล่านะก็คือสมมติว่านกอ่ะตอนแรกใช่ไหมนำเสนอนะคะอ๋อได้นำเสนอมาเลยคุณหญิงขอดูหน่อยคุณครูครับครับผมขออนุญาตเข้าน้ำได้ไหมเอาเชิญจ้าไปเลยได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวดูของเข็มหน่อยไหนอันแรกคือเลข80นะครับวันที่5อันที่2คือ x ลบ70ไม่ใช่แล้วทำไมแล้วเข็มต้องใส่ทำไมต้องใส่ go to ด้วยอ่ะไหนเข็มลงกดธงเขียวให้ครูหญิงดูหน่อยอ๋อโอเคเข็มไม่ต้องใส่ go to แล้วครับผมเข็มใส่ go to แค่อันแรกอันเดียวอ่ะเข็มลองดึง go to อันที่2ออกมาสิดึง go to ออกมาไม่ต้องระบุตำแหน่งแล้วครับดึงออกมานั่นแหละโอเคแล้วก็ดึงเฉพาะ neck costume ข้างล่างอ่ะเอาไปใส่ต่อกับเวสไม่ใช่ครับเอาเมาส์ไปวางตรงเน็คคอสตูมครับเน็คคอสตูมข้างล่างอันที่2แล้วดึงออกมาคลิกเมาส์ค้างดึงออกมาดึงออกมาเลยครับโอเคเอาไปต่อกับเวสเลยครับเอาไปต่อกับเวสเลยนั่นแหละแล้วกดแล้วลองเพย์ใหม่กดธงเขียวมาอีกทีนึงเห็นไหมอันนี้คุณหญิงว่าเข็มน่าจะเข้าใจผิดครับก็คือการกำหนดตำแหน่ง go to อ่ะเข็มกำหนดเฉพาะตำแหน่งเริ่มต้นก็พอแล้วเวลาตอนที่ตัวละครเขาเดินอ่ะนะคะเขาก็จะเดินตามตำแหน่งที่ต้องการเองอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติว่าเข็มกำหนด x เท่ากับลบ80อยู่ใช่ไหมและพอเรามีคำสั่ง move เขาก็จะเดินไปข้างหน้าเองครับเราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเดินไปตำแหน่งเท่าไหร่คือถ้าเรามีแค่ move อย่างเดียวอ่ะเขาจะเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเข็มไปเอา go to ออกให้หมดเลยลูกไปเอา go to ออกให้หมดเลยนะให้เหลือเฉพาะใช่อันแรกอันเดียวแล้วเข็มก็จะสามารถใช้ repeat ได้นะครับเข้าใจไหมโอเคไปแก้ดูนะใครมีอะไรสงสัยอีกไหมจ๊ะหาบ็อกซ์เล็กคอสตูไม่เจอครับอยู่สีม่วงครับสีม่วงอ๋อน่าจะเอ้ยใครปิดไมค์ให้ครูหญิงหน่อยครูหญิงได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนไปสะท้อนโอเคในคอสตูมสีม่วงค่ะแต่ถ้าเรากดไม่โดนแสดงว่าเด็กๆไปเผลอกดที่ฉากค่ะถ้าบางทีเราไปกดที่ฉากอ่ะแล้วคำสั่งตรงเนี้ยครูหญิงทำให้ดูนะสมมติครูหญิงไปกดที่ฉากนะฉากท้องฟ้าเนี่ยแล้วพอครูหญิงไปที่สีม่วงเห็นเปล่าครูหญิงจะไม่เห็นบล็อกคำสั่งของ neck costume เพราะอะไรเพราะว่าคำสั่ง neck costume มันเป็นคำสั่งของตัวละครและเราไปเผลอกดที่ฉากเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่ใช่คำสั่งของเขาดังนั้นถ้าใครไม่มี neck costume มากดที่ตัวละครก่อนค่ะนี่กดตรงข้างล่างนี่ตรงส่วนเนี้ยส่วนที่เอาไว้แสดงว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างอะกดลงไปปึ๊บครูคะไม่เห็นครูที่นำเสนออยู่อ้าวหรอจริงป่ะแป๊บนึงอ๋อโอเคขอโทษครูหญิงเมื่อกี้เข็มเขาแชร์ครูหญิงลืมนำเสนอต่อลืมกดเอาใหม่มายังมาแล้วไอ้มาแน่ๆโทษทีจอมันครูหญิงย่อจอเด็กๆเล็กไปหน่อยก็เลยมองไม่เห็นเอาใหม่นะขอบคุณมากก็คือเด็กๆดูนะเนี่ยครูหญิงกดมาที่กลุ่มบล็อกลุคส์นะคะเนี่ยที่มันจะมีเนี่ยคอสตูมครับทำไมครับว่าถ้าอยากจะเซฟคือต้องใน iPad ต้องทำยังไงเหรอครับพอดีมังกรเซฟแล้วมันก็กลับมาหน้าเดิมเซฟแล้วก็กลับมาหน้าเดิมคือยังไงอะใน iPad จะทำเหมือนกับโทรศัพท์มือถือค่ะทำมันจะไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไฟล์ของเครื่องเรานะเดี๋ยวมังกรเซฟงานไม่ได้เดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวครูหญิงจะอธิบายทำให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวขอครูหญิงเข้าในโทรศัพท์ครูหญิงให้ได้ก่อนโอเคค่ะนะโอเคนะเดี๋ยวมาต่อตรงนี้ก่อนทีนี้ในคอสตูมนะคะอยู่ในกลุ่มสีม่วงนะ
นี่ก็คือบล็อกนี้เห็นไหมคะแต่บางคนบอกว่าคุณครูกดแล้วไม่มีในคอสตูมนี่ปัญหานี้ครูหญิงเคยเห็นเคยเจอก็คือเราอ่ะไปเผลอคลิกที่พื้นหลังเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงสเตทอ่ะถ้าเราไปคลิกที่พื้นหลังนะแล้วเราไปดูกลุ่มบล็อกของลุคส์นะคะเห็นไหมเราจะไม่เห็นในคอสตูมเลยเพราะอะไรเพราะว่าบล็อกเน็กคอสตูมเป็นบล็อกสำหรับตัวละครแต่ตอนนี้เราดันอยู่ที่ฉากเขาก็เลยไม่มีไงดังนั้นเราจะกลับมาเราทำยังไงล่ะแล้วก็คลิกกลับมาที่ตัวละครเราก่อนเนี่ยมาคลิกที่ตัวละครของเราปึ๊บแค่นี้แล้วเราก็ไปดูที่กลุ่มบล็อกลุคนี่ไงมีแล้วในคอสตูมโอเคไหมครับไม่มีอะไรครับไม่มีแล้วถ้าจะมาเป็นครูแบบนี้อ่ะครับครูฮะทำไมอ่ะก็หนูกดตรงเขียนแล้วมันก็ไปเปลี่ยนฉากหลังใหม่หมดเลยครับครูไม่ใช่เราไปเขียนสคริปต์เรามีกี่ฉากตอนนี้เรามีกี่ฉากดูที่ฉากครับดูที่ฉากแล้วดูตรงหมายเลขดูของตัวเองดิมีห้าฉากก็มีห้าฉากทำไมล่ะมีฉากเดียวไปลบทิ้งให้หมดเวลาเลือกฉากดูเวลาเราไปใส่ฉากใหม่นะคะคุณหญิงจะเดี๋ยวคุณหญิงทำให้มีหลายๆฉากก่อนนะตอนนี้คุณหญิงมีแค่ฉากเดียวเห็นปะแบ็กดรอป1เห็นไหมคุณสมมติว่าเด็กๆมีหลายฉากเพราะอะไรบางทีเด็กๆไปเลือกแล้วแบบไม่ชอบสมมติไปเลือกเนี้ยโอ้ยไม่ชอบฉากเนี้ยเปลี่ยนเด็กๆก็ไปกดเพิ่มฉากอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเลือกฉากใหม่สมมติคุณหญิงเอาอันนี้แล้วกันเนาะ blue sky นี่ตอนนี้คุณหญิงมี2ฉากแล้วนะคะแล้วบางคนอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่ได้ฉากตามที่เราต้องการทำยังไงไปลบค่ะวิธีลบนะดูนะเรากดที่ฉากก่อนนะคะเราต้องกดที่ฉากก่อนนะเสร็จแล้วมาที่ฝั่งซ้ายเห็นไหมคะเนี่ยฝั่งซ้ายที่ตอนนี้เราอยู่ที่แท็บโค้ดเวลาเราจะเขียนโปรแกรมเราต้องอยู่ที่แท็บโค้ดแต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขอะไรเช่นต้องการแก้ไขพื้นหลังหรือต้องการแก้ไขตัวละครเราจะมาคลิกที่แท็บอันที่2ค่ะแท็บ backdrop ถ้าเราอยู่ที่ฉากตรงนี้มันจะเป็นคำว่า backdrop นะคะแต่ถ้า เราอยู่ที่ตัวละครตรงนี้มันจะเป็นคำว่าอะไรนะ costume นะคะใช่มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่อะไรถ้าเราอยู่ที่ฉากเห็นแล้วครับแล้วเราจะเห็นข้างๆเห็นไหมโน้ตเนี่ยเราไม่เอาฉากไหนเราก็กดที่ฉากนั้นแล้วเราก็กดที่รูปถังขยะได้เลยนี่ไงครูหญิงก็ลบไปให้หมดเอาให้เหลือแค่อันเดียวพอโอเคเสร็จแล้วจะกลับมาเขียนโปรแกรมต่อก็มาคลิกที่แท็บโค้ดเหมือนเดิมนี่ตรงนี้นะคำว่าโค้ดแค่นี้เองอุ้ยหายอ่ะสคริปต์ครูหญิงหายสคริปต์ครูหญิงหายไปไหนอ่ะอ๋อหนูยังไม่หาครับตกใจเหมือนเลยสคริปต์ครูหญิงหายครูหญิงตกใจไปไหนอ่ะสคริปต์หายไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหายหรือเปล่าดูดีๆสคริปต์ครูหญิงหายไหมไม่หายโอ้ตกใจไปด้วยเหรอใช่นี่เพื่อนบอกว่าไม่ได้หายคุณหญิงสคริปต์ไม่ได้หายคุณหญิงไม่ต้องตกใจคุณหญิงก็มากดที่ตัวละครก่อนสินี่ไงคุณหญิงก็มากดที่ตัวละครของเราปุ๊บแค่นี้แหละสคริปต์กลับมาแล้วไม่ต้องตกใจนะโอเคต่อได้ยังต่อได้แล้วค่ะต่อได้แล้วนะคะเมื่อกี้ครูหญิงเอาเรื่องแรกไปแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องของการรีพีทนะตอนนี้ตัวละครเราเดินได้แล้วนะเดินไปสุดฉากได้แล้วนะอะไรล่ะเห็นแล้วทำถูกก็เก่งแล้ว ต่อนะอีกเรื่องนึงที่ครูหญิงพูดไว้ตอนต้นๆใช่ไหมว่าการที่เราจะใช้คำสั่งวนซ้ำมันจะมี2คำสั่งใช่ไหมรีพีทกับ forever นะคะจริงๆมันแตกต่างกันแค่นิดเดียวคือมันวนซ้ำเหมือนกันแต่คำว่า forever ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร forever ในภาษาแปลว่าอะไรคะ
เรียกว่าตลอดการตลอดการเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำสั่งถ้าเราใช้คำสั่ง forever ก็ความหมายเดียวกันเลยค่ะมันก็จะวนซ้ำตลอดการก็คือวนซ้ำแบบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักเน็ตจักเนื้อคือวนไปเรื่อยๆเอ้าแล้ววนไปเมื่อไหร่ล่ะจะหยุดเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อเรากดปุ่มหยุดเองไม่งั้นโปรแกรมมันก็จะรันของมันไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปคลิกปุ่ม stop แค่นั้นนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำกันดีกว่าครูหญิงกลับมาทำให้ดูนะโอเคอ่ะทีนี้ตอนนี้ถ้าคุณครูกดปุ่มธงเขียวใช่ไหมคะครูหญิงเพลย์ปุ๊บนกของเราเนี่ยมันก็จะบินจากมุมซ้ายโอ้ขอโทษอ่ะนกของเราก็จะบินจากมุมซ้ายมามุมขวาเสร็จแล้วมันก็หยุดของมันเองใช่ไหมเพราะว่าครูหญิงสั่งให้มันบินแค่10รอบดังนั้นถ้าเราต้องการให้มันบินแบบวนไปเรื่อยๆเราก็แค่เอาบล็อก forever มาเพิ่มแค่นั้นนะคะแค่นี้นะเอามาใส่นะนี่ใส่ลงไปฟื้บเอาไปใส่ไหนๆนะไอเด็กคิดว่าเอา forever มาใส่ตรงไหนต่อท้ายอย่างนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เหรอเอาแล้ว forever ไว้ไหนบนครับเอาไว้ข้างบนเอาไว้ตรงนี้อย่างนี้เหรอไม่ใช่เอาไม่ใช่ด้วยตกลงใช่เปล่าเอาไม่ใช่อีกไม่ใช่เอาบอกว่าใช่เอาตกลงใช่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมทำไมต้องถามแต่หนูด้วยเลยไม่ได้ถามแต่หนูถามทุกคนผู้หญิงถามทุกคนว่าใช่ไหมแต่ทุกคนไม่ตอบเออใช่เนี่ยใช่ถูกของหนูดีเลยทุกคนไม่ตอบผู้หญิงไงก็น็อตตอบผู้หญิงก็ต้องคุยกับน็อตเฟ่อ่ะโอเคจริงๆอ่ะแบบนี้เราจะเอาไฟเวอร์ไว้ที่ไหนนะคะก็คือเราต้องการให้เขาบินวนแบบไหนล่ะนะถ้าผู้หญิงไว้แบบนี้เห็นป่ะอ่ะเขาก็จะบินอ้าวชนกำแพงแล้วไม่หายแล้วไม่ยอมกลับมาด้วยอ่ะเพราะอะไรเด็กคิดว่าเพราะอะไรนี่แต่ตอนนี้เขายังบินอยู่นะเห็นป่ะสังเกตปีกเขายังขยับแต่มันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เหมือนที่ครูหญิงอยากได้อ่ะครูหญิงอยากให้เขาแบบบินไปสุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับมาบินต่ออ่ะมีเพื่อนโชว์มีเพื่อนโชว์ให้ครูหญิงดูโอ้เด็กรู้ไหมทำยังไงอ่ะอยากให้เขาแบบบินไปฟึ๊บๆๆๆเสร็จพอมาสุดตรงนี้แล้วก็กลับมาบินต่อฟึ๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยไม่รู้เอาไม่รู้เหรอรู้เปล่าเพื่อนนี่นี่มีเพื่อนทำได้แล้วอ่ะแสดงว่ามีเพื่อนทำได้งั้นครูหญิงขอใบจริงๆเราต้องย้าย go to ไงคะเราย้าย go to เด็กคิดว่าเอา go to ไปไว้ในไหนอะเอาไว้ข้างในนะคะเหมือนตัวอย่างในหนังสือเนี่ยเหตุผลที่เขาเอา go to ไว้ข้างในเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ข้างนอกใช่ไหมพอเขาบินจนสุดปุ๊บเขาก็จะบินต่อไปเรื่อยๆแต่มันชนกำแพงมันก็จะบินอยู่อย่างนั้นอะแต่ถ้าเราต้องการให้เขาบินมาจนถึงสุดนี้แล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องเอา go to มาไว้ตรงนี้ดูผลมันจะต่างกับเมื่อกี้เฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อขอโทษคุณหญิงใส่ผิดที่คุณหญิงต้องเอาวางไว้ในนี้มันเหลืองๆ เหมือนกันโอเคนะคะมันจะต้องบล็อก go to มันต้องอยู่ภายใต้ forever นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ภายใต้ forever อ่ะคุณหญิงให้ดูคุณหญิงดันดึงออกมาให้ดูเห็นชัดๆนะสิ่งที่อยู่ภายใต้ forever หมายถึงอะไรหมายถึงเขาก็จะมาอยู่ที่ go to และเขาก็จะบินไปทั้งหมด10รอบเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาที่ go to ก็คือตำแหน่งเดิมใหม่แล้วก็บินไปอีก10รอบแล้วก็กลับมาที่ go to ตำแหน่งเริ่มต้นแล้วก็บินต่อไป10รอบทำแบบนี้แบบไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะว่ามันอยู่ในภายใต้ block forever อีกทีนึงลองดูนี่แบบนี้นะถ้าเด็กๆงงสับสนเพราะสีมันคล้ายๆกันใช่ไหมให้ใช้วิธีแบบครูหญิงก็ได้
ดึงออกมาข้างนอกแบบนี้เราจะเห็นความต่างเราจะรู้ว่าเออเราต้องเอาอะไรใส่ไว้ภายใต้อะไรแบบนี้นะแล้วเรากดธงเขียวใหม่นี่เห็นไหมนกคู่หญิงก็จะบินต่อไปได้แล้วนี่พอมาสุดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะวนกลับไปเองเห็นปะเป็นนกหายตัวกลับไปที่เดิมนกหายตัวกลับไปที่เดิมแล้วก็บินต่อแล้วก็หายตัวกลับไปที่เดิมบินต่อแบบนี้หนูคิดว่ามันบินแล้วก็วนมาเป็นวงกลมอ๋อเป็นวงจริงๆทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่ามันยากไปเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้แบบวนไปวนมามันมีคำสั่งเพิ่มเดี๋ยวคุณหญิงจะเพิ่มให้อีกทีนึงนะถ้าทำได้นี่เอาแค่นี้แหละวันนี้เอาแค่นี้เพราะฉะนั้นตัวละครเด็กๆนะเด็กๆไม่ได้ใช้นกหรือใช้ตัวอื่นไม่เป็นไรคุณหญิงบอกแล้วไงให้ใช้ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ตัวละครของเด็กๆจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างนี้นะเดินไปแล้วก็กลับมาที่เดิมเดินไปแล้วกลับมาที่เดิมแบบนี้เหมือนคุณหญิงให้ได้นี่วันนี้เอาแค่นี้แหละครูหญิงกลัวนกเหนื่อยสต็อปก่อนพอแล้วบินพอละถ้าใครทำได้แบบนี้แล้วมันไม่เหนื่อยนะครับอะไรนะก็บินเยอะไงมันไม่เหนื่อยเหนื่อยแล้วบินเยอะไปเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจะให้มันหยุดต้องทำสต็อปเอาเองใช่ถ้าเราใช้ถูกต้องเราใช้บล็อกฟอร์เวิร์ดค่ะก็คือต้องสต็อปเองตอนนี้ทุกคนทำกิจกรรมที่5เสร็จแล้วนะจ๊ะถ้าใครทำตามครูหญิงไปแล้วก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กก็สามารถส่งไฟล์เนี้ยวันนี้นะก่อนอื่นให้เราเซฟก่อนไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่ง save to your computer แบบนี้ไฟล์มันก็จะถูกเซฟไว้ในเครื่องเราไฟล์ก็จะเป็นกลายเป็นไฟล์ของวันที่7เดือน9นะคะก็คือวันนี้ที่เราเรียนกันนะคะจากนั้นไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเซฟถ้าเซฟไม่ติดหรือยังไงก็ค่อยว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะคะก็เอาอย่างนี้วันนี้นะคะครูหญิงให้เด็กถ่ายสคริปต์นะคะนี่นะให้ทุกคนถ่ายสคริปต์ของเรานะคะนี่ถ่ายสคริปต์ของเราถ่ายยังไงนี่ค่ะถ่ายให้เห็นอย่างนี้นะถ่ายเวลาถ่ายนะถ่ายให้เห็นตัวละครด้วยแล้วก็ให้เห็นสคริปต์ตรงเนี้ยด้วยนี่ถ่ายให้เห็นตัวละครตรงนี้กับสคริปต์ตรงนี้นะคะถ่ายรูปแชะแล้วก็เอามาส่งในคลาสรูมได้เลยนะคะของกิจกรรมวันที่กิจกรรมที่5หน้า46ตรงนี้นะส่งเป็นไฟล์รูปมาได้เลยโอเคโอเคครับมังกรครูหญิงเข้าโทรศัพท์ไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรครับนะย้อยอะไรนะเดี๋ยวมังกรเซฟของวันนี้ไปก่อนนะถ้าiPad ถ้าสมมติมันเซฟไม่ได้เดี๋ยวครูหญิงไปลองเทสดูก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้ครูหญิงเข้าต่อในโทรศัพท์แล้วมันไม่ได้มันไม่ยอมไม่ต่อน่าจะมีปัญหาเรื่องเน็ตนี่แหละโอเคถ้างานวันนี้นะคะใครเสร็จแล้วนะคะนี่เขียนโปรแกรมได้แบบนี้แล้วนะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาได้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าครูหญิงจะให้ใช้เนี่ยพวกคำสั่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสร้างเป็นชิ้นงานใหม่แต่ว่าชิ้นงานของครูหญิงเนี่ยเขาจะเรียกชิ้นงานว่าอะไรอ่ะ e-card รู้จักคำว่า e-card ไหมคีย์การ์ดเหรอไอ้ใช่ e ภาษาอังกฤษอ่ะ e ไม่ได้พูดคำหยาบนะ e card e card ย่อมาจากคำว่า electronic card เหมือนว่าเราส่งการ์ดอวยพรให้วันปีใหม่วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเปลี่ยนจากตัวการ์ดที่เป็นกระดาษให้กลายเป็น electronic card นะคะนะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้สแคชนี่แหละทำค่ะอะไรนะคะผมทำหนูกดเลขแบบนี้แล้วนกผมหายไปเลยครับไหนอ่ะครับมีนกอยู่แล้วก็นกก็หายไปเลยนกอยู่แล้วนกก็หายไปเลยคืออะไรไหนอ่ะหนูทำแบบนี้ครับเออเห็นผู้หญิงเห็นแล้วไม่ใช่มูฟไม่ใช่คนละอันแล้วเอามูฟมาผิดอันแล้วลูกดูดีmove ต้องใช้ move ตัวนี้ป่ะอ๋อเออมันเยอะไปลูกเพราะว่าอะไรสเตทเรามีแค่นี้เองสเตทความกว้างของสเตทคือ460เอง
เอ้ย480เองนะคะจากฝั่งนี้มาฝั่งเนี้ยจากฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวาเนี่ยมันกว้างแค่480เองเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบใส่แบบโอ้โหเป็นพันๆอย่างเงี้ยมันโปรแกรมหายแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะโอเคเอาเท่านี้พอนะคะเด็กๆก็เขียนสคริปต์ให้ได้แบบนี้เนาะแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะคะโอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้เราก็เรียนเพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วครับผมครับครับครับแล้วก็มิกกี้ยังอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะเด็กๆใครเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ